เฮ้ยโย่วันนี้จะมารีวิวถุงมือ Loish Legacy Arrow ตัวนี้เป็น Silver Grip นะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีตัวอักษรสีดำตัวลูกศรสีดำนะครับหน้าโฟมก็เป็นสีขาวนะนี่ด้านหลังLoish Grip Silver Be the One ถุงมือตัวนี้ก็ส่งมาจากภาคใต้นะครับซื้อมาจากร้านกามานสปอร์ตโกลคีเปอร์นะครับบังก็ใจดีมากครับคุยกับผมตลอดเลยก็ให้ข้อมูลดีมากนะก็สำหรับข้อมูลกริปที่ได้มาเนี่ยตัวแรกก็จะเป็นตัวกริปเฉยๆนะแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวซิลเวอร์ตัวนี้แหละแล้วก็จะเป็นโฟมโกลตัวโกลนี้ก็แตกออกเป็นฟิวชั่นแล้วก็ตัวโฟมสปีดบัมที่เป็นโฟมตุ่มๆอ่ะแล้วก็เป็นโกลเอ็กซ์นะตัวอควาเป็นโฟมที่สามารถใส่เล่นในพื้นที่เปียกได้แบบเวลาฝนตกเนี้ยมันก็ยังหนึบอยู่มาดูใกล้ๆกันนะครับอ๋ออันนี้ก็ตัดเป็นลูกศรเขียนว่า Loish มี5ดาวด้านตรงสายรัดข้อมือสายรัดข้อมือก็รอบเดียวนะเป็นการตัดเย็บแบบNegative Cut แล้วก็ผสมกับ Classic Cut ด้วยด้านหลังนิ้วจะสังเกตได้ว่าเขาแยกกันทุกนิ้วเลยนะเนี่ยดูใกล้ๆก็ดีครับมันเป็นอิสระต่อกันดีมาลองทดสอบความหนึบกันบ้างดีกว่าเอาตรงๆนะไม่ค่อยหนึบหรอกแต่ถ้าใช้ใส่กันกระแทกก็พอได้แล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยมันเป็นผ้าทั้งตัวเลยลองปั๊มดูไม่ขึ้นนั่นแหละครับมาลองใส่บ้างดีกว่าใส่มือซ้ายก่อนเวลาใส่ถุงมือเนี่ยมือแรกอ่ะไม่เป็นไรมือต่อไปอ่ะเดี๋ยวรู้กันยัดเข้าไปค่อนข้างฟิตพอดีเลยนะมาอีกข้างหนึ่งโอเคยัดเข้าไปยัดเข้าไปมันอาจจะยังใหม่อยู่ใส่ยากหน่อยนะเรียบร้อยโอเคค่อนข้างกระชับกระชับหรือครับก็ไม่รู้ปกติผมใส่เบอร์10นะอันนี้เบอร์8.5ยัดอยู่นานเลยเนี่ยเพราะมีแต่เบอร์เล็กด้วยแหละรุ่นนี้กำแบไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะแต่ว่าใส่กระชับดีตัวโฟมก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เนี่ยลองตบดูลองเอาลูกบอลมาเล่นกันก็พอได้ใช้ใส่ซ้อมน่าจะโอเคอยู่ลองจับด้วย5นิ้วโอเคก็ขึ้นอยู่แต่ว่าลำบากหน่อยลอง
จับด้วยเทคนิค W ก็โอเคกระชับ2มือนี่อยู่ละกระชับแต่มือเดียวก็หลุดง่ายหน่อยเรามาลองจับ3นิ้วกันไม่ค่อยขึ้นโอ้สั่นสั่นสั่นโอ้ลำบากอยู่ยาเลยก็โอเคนะพอใช้ได้แหละในราคานี้โอเคเลยโฟมเริ่มมีรอยแล้วเห็นไหมจับบอลไปนิดเดียวเองมีรอยละผมว่าความทนทานนี่น่าจะน้อยอยู่นะถ้าพุ่งกับหญ้าเทียมนี่เรียบร้อยเลยน่าจะถลอกถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมลงช็อตทุกวันนะครับไปดูกันได้แล้วก็ถุงมือคู่นี้ก็ถ้าใครสนใจก็ไปติดตามดูที่ร้านกาเมาได้เลยนะครับเขาขายอยู่ที่ราคาประมาณ 2,000 นิดๆนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเพิ่มอีกหน่อยเพิ่มอีกหน่อยนะซื้อตัวที่มันเป็นโฟม Go X ไปเลยดีกว่าน่าจะหนึบแล้วก็ทนกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเป็นรอยละโอเคลากันไปก่อนสำหรับในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ